ลาบสวัสดีทุกท่านด้วยครับกับผมแล็ปตั้มเกมเมอร์โอ้เย่วันนี้มีเกมมายกราฟอีกครั้งนึงนะฮะกับพาร์ทที่24นะฮะอันนี้ก็ตอน2ฮะพาร์ท2นะครับผมมาเรามาสร้างบ้านกันต่อเลยนะฮะค้างคาเอาไว้นะฮะครับผมมาเดี๋ยวจะหนึ่งอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้นะคุณผู้ชมก็สร้างประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมจากนั้นคุณก็ทำบันไดนะครับทำบันไดตรงนี้ใช่ป่ะเราถูกอ่ะทำบันไดขึ้นไปนะครับผมจนเอาให้มันสุดเลยนะครับผมนะวันนี้ผมก็ถ่ายคลิปนะฮะวันอังคารที่2ธันวาคมนะครับผม2015นะครับใกล้จะวันพ่อแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับนะทำตัวดีๆนะฮะเดี๋ยวพ่อซื้อของเล่นให้นะฮะซื้อของเป็นพ่อซื้อไอดีไมค์ครับแท้นะฮะนะครับผมอ่ะเรามาทำเมื่อเราได้อย่างนี้นะฮะเราก็วางบันไดเล็กแผ่นเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้ด้วยตึ๊บๆโอเคแล้วก็เอาไม้ลงมาป๊อปป๊อปป๊อปก็ตีมาด้วยเคครับผมประมาณก็เดี๋ยวคนนึงชั้นไหนวะนะผมกลัวมันอยากให้คุณผู้ชมมันเหมือนอ่ะก็ตรงนี้ประมาณนี้นะครับวางตรงทำไมนี่นะครับวางตรงนี้นะครับผมถ้านับจากตรงนี้ก็1 2 3 4นะครับผมก็ทุกตรงนี้ออกก็วางแผ่นเล็กไปโอเคนะครับคุณผู้ชมต่อมา เรามาทำ แต่กินน้ำแป๊บนึงนะคุณผู้ชม ต่อมานะครับให้คุณผู้ชมนะครับทุกตรงนี้ออกนะครับ1 2 3เอาอีกแกเป็นอีกแกเหมือนพาร์ทที่แล้วเลยวางไม่ได้อ่ะจากนั้นเราก็วางอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็วาง1 2 3ครับแล้วก็วางอันนี้นะครับไปนะครับไม่ใช่แล้วผมจะเก็บไปนะครับก็วางเป็นแบบนั้นที่ผมบอก จากนั้นเอ้าไม่ได้วางไม้ก็วางอันนี้ไปนะครับผมจากนั้นเราก็ปิดไปนะครับปิดไปขึ้นปิดแล้วก็ตรงนี้เข้าวางมันได้ไปโอเคจากนั้นแล้วก็เรื่องของตรงนี้เดี๋ยวนะถูกเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้อ๋อโอเคครับส่วนตรงนี้1 2ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคนี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปก่อนอ่ะโอเคขึ้นแค่สุดละนะครับจะผมทำมุมหมดตัดตัวตัดตัดตัดนี่ครับ แบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมนะครับผมต่อมาเรามาทำหลังคากันนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็วางบันไดไม้นะครับปุ๊บปุ๊บทำเป็นหลังขึ้นไปนะครับเอ้าตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นทำแบบนี้ก่อนแล้วก็ทำข้างนึงนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมเอาบล็อกอันนี้ออกมานะปุ๊บคลิกขวาเมาส์กลางครับก๊อปปี้นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้1 2 3โอเคครับปุ๊บให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมปุ๊บด้านนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับ3โอเค หลังจากนั้นเราก็วางบล็อกขึ้นไปนะครับก็ปิดไปเลยครับผม
ครับปิดไฟหมดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแล้วกันนะครับแล้วส่วนของตรงนี้นะครับเราก็มาวางตรงนี้กันนะครับแบบนี้นะครับนะครับเมื่อถึงตรงนี้เดี๋ยวเมื่อถึงตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมเดี๋ยวดึงปึ๊บแบบนี้ก็วางดึงก็วางนี้ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็วางเป็นแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็วางแบบนี้ไปครับก็วางแบบนี้ไปนะครับแบบตรงนี้ก็วางแบบนี้ไปนะครับแล้วมันก็ขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นั่นเองเอ๊ะใช่ปะวะชักไม่แน่ใจโอเคใช่อ่ะแล้วก็วางไปไม่ตัดละไม่ตัดละคุณผู้ชมผมไม่ตัดละเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็เสร็จนะครับนะหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่ตอบกลับนะฮะเรื่องชื่อเพลงนะครับว่าพี่ครับทำไมชื่อเพลงชื่ออะไรครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับชื่อเพลงนะฮะผมจะบอกทุกคลิปนะฮะว่าคลิปไหนผมใช้เพลงอะไรนะครับส่วนโปรแกรมอัดวิดีโอนะครับผมก็ใช้แอคชั่นนะครับโอเคนะก็วางปุ๊บโอเคแล้วก็วางหัวมุมตรงนี้นะครับป้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมตรงไปดูก็ดูด้วยแล้วผมเอาปุ่มเล็กมาก่อนดังนั้นก็วางปุ่มเล็กแบบนี้นะครับวางตรงนี้ด้วย ส่วนข้างในนะครับคุณผู้ชมผมไม่ตกแต่งแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะแล้วตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็ตุ๊บไปก็ทำไปตรงนี้ผมเคยลองวางเป็นไฟแล้วนะจุดไฟนะฮะเรียบร้อยคุณชมไม่ทางบ้านนะผมเลยใช้นะเทียนแทนแล้วก็วางอันนี้ไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นเล็กมาครับแล้วก็วางแบบนี้ส่วนข้างในปุ๊บเดี๋ยวนะไม่ได้อะต้องวางอย่างนี้ครับแบบนี้นะครับผม ข้างในคุณผู้ชมก็วางปิดแบบนี้ปิดทีนะครับนะหรือไม่ปิดก็ได้ปิดเพื่อความสวยงามนะครับผมตรงนี้ก็ปิดไปโอเคประตูหลังประตูวางข้างในนะครับไม่ต้องวางข้างนอกถ้าวางข้างนอกจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับผมแบบนี้นะครับต่อมาเราเหลือตรงไหนอีกตกแต่งแล้วก็หยิบผิดดินมาครับแล้วก็อันนี้มาก็วางนะเดี๋ยววางตรงนี้ไปก่อนปุ๊บปุ๊บโอเคเอาแบบนี้นะครับผมตรงนี้ไม่ต้องวางนะครับเพราะมันติดหลังคานะครับตรงนี้ด้วยหรือปั๊บลืมข้างล่างอย่าลืมวางนะครับนี่แบบนี้นะครับถือไม้ก็ได้โอเคจะลืมแบบนี้นะครับตรงนี้ครับปุ๊บวางดีปุ๊บปิดกับวางล่างโอเคหลังจากนั้นนะครับแล้วก็หยิบดอกไม้นะครับเอาดอกอะไรดี
จะมีที่ด้าน1 2 3 4 5มี5 5ด้านก็หยิบมา5ดอกนะครับแล้วก็วางไปนะครับสุดตรงนี้ก็วางไปข้างๆครับวางไปนะครับผมนะส่วนผมไม่ตกแต่งกันนะครับผมไปตกแต่งกันเองนะครับสักแค่ตัวสร้างบ้านเฉยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ผมตกแต่งไว้นะครับอันนี้ผมก็สร้างรั้วยื่นออกมานะหรือใครไม่สร้างก็ได้นะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรั้วม้านะครับก็มีไม้ข้างในนะมีอ่างน้ำมีอ่างให้ม้ากินนะฮะสมมตินะสมมตินะครับจินตนาการไปนะครับนะจากนั้นก็เป็นข้าวนะครับนะเอาแล้วม้ามันหายไปไหนวะเอาเออนะครับผมนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามนะครับนะแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย